สำหรับขั้นตอนการใส่ปุ๋ยของเรานะครับเราก็จะใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราหมักไว้นะครับราดรดให้ทั่วทั้งแปลงเลยนะครับใกล้เติมสุกสวัสดีครับวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยอ้อยคั้นน้ำเรานะครับสำหรับปุ๋ยที่เราใช้ก็คือปุ๋ยหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับซึ่งเราหมักไว้ผสมลงไปในน้ำนะครับเราจะใช้วิธีการราดรดโคนต้นนะครับเราใช้ปริมาณที่เข้มข้นก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็นำปุ๋ยที่เราผสมราดไปเลยนะครับตัวปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจะช่วยให้รากพืชสามารถหาอาหารได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้ดินร่วนซุยต้นอ้อยก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับสำหรับขั้นตอนการใส่ปุ๋ยของเรานะครับเราก็จะใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราหมักไว้นะครับราดรดให้ทั่วทั้งแปลงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้อ้อยคั้นน้ำสีสำรง1ของไร่เติมสุขของเรานะครับต่อไปเราก็จะมาติดตามดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้วเนี่ยอ้อยเขาจะเจริญเติบโตได้ดีแค่ไหนนะครับจะแตกกอดีหรือไม่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของไลฟ์เรานะครับขอบคุณครับ